ไปกันที่ประเทศจีนกันหน่อยค่ะใครที่จะไปเที่ยวจีนตอนนี้ต้องเช็คสภาพอากาศให้ดีนะคะเพราะว่าทางภาคเหนือมีหิมะตกอย่างหนักค่ะทำให้ต้องยกเลิกเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวบินรวมไปถึงพื้นที่ในถนนหนทางก็ไม่สามารถสัญจรกันได้แล้วด้วยค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาปักกิ่งเทียนจินเหอเป่ยออกมาคาดการณ์ค่ะว่าหิมะจะตกหนักในพื้นที่ของภาคเหนือตั้งแต่วันจันทร์ไล่เป็นจนถึงวันนี้เลยหลายๆพื้นที่ทั้งในเขตปกครองตนเองมองโกเลียในมณฑลซานซีรวมไปถึงมณฑลเหอเป่ยก็จะต้องเผชิญกับหิมะถล่มอย่างหนักเลยค่ะอย่างล่าสุดเขตปกครองตนเองมองโกเลียในและในมณฑลเหอหนานก็มีประกาศเตือนออกมาในเรื่องของให้ระมัดระวังเรื่องภัยพายุหิมะและมีการปิดทางหลวงหลายเส้นแล้วนะคะส่วนในมณฑลซานซีและมณฑลเหอเป่ยก็เหมือนกันตอนนี้มีสนามบินแห่งหนึ่งในเมืองไทหยวนของมณฑลซานซีรวมไปถึงสนามบินอีก2แห่งในมณฑลเหอหนานปิดให้บริการแล้วด้วยหิมะที่ตกหนักค่ะทำให้ตอนนี้เที่ยวบินอย่างน้อย236เที่ยวต้องเลื่อนออกไปหรือว่ายกเลิกอย่างที่สนามบินเจิ้งโจวก็เปิดให้บริการล่าสุดเมื่อเช้าเปิดแล้วแต่ว่าเมื่อวานช่วงบ่ายๆก็ต้องปิดให้บริการค่ะเพราะว่าหิมะนี่ตกหนักมากจนเกินไปจนไม่สามารถที่จะขึ้นบินได้ส่วนในกรุงปักกิ่งดีหน่อยนะคะเพราะว่าหิมะตกเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งตรงนี้ก็มีข้อดีตรงที่ช่วยบรรเทาความแห้งแล้งในฤดูหนาวล่าสุดศูนย์อุตุนิยมวิทยาของปักกิ่งก็ออกมาบอกค่ะว่าฤดูหนาวปีนี้กรุงปักกิ่งมีฝนตกน้อยมากเพียงแค่ 0.9 มิลลิลิตรเท่านั้นขออภัยค่ะมิลลิเมตรเท่านั้นซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ 90% เลยทีเดียวค่ะ